ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มาแนะนำราคา iPad มือ2นะครับก็มีน้องๆหลายท่านนะครับก็แจ้งมาว่าพี่ลองทำราคาในส่วนของ iPad มือ2ออกมาให้ดูหน่อยนะครับก็เลยหาทุกรุ่นนะครับที่ยังมีขายอยู่นะครับแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่อัปเดตได้อยู่นะครับครับขอเน้นย้ำนะครับราคาตัวนี้นะครับจะบวกลบประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทนะครับราคามือ2นะครับและราคาที่ได้จะเปรียบเทียบหลายๆร้านนะครับครับเริ่มจาก Gen 7นะครับราคาอยู่ที่ 6,900 บาท Gen 8อยู่ที่ 8,900 บาท Gen 9อยู่ที่ 9,900 บาท Mini 4อยู่ที่ 6,000 บาทและ Mini 5อยู่ที่ 11,000 บาทครับครับในส่วนของ Air 3นะราคาอยู่ที่ 11,000 บาท Air 4อยู่ที่ 14,000 บาท iPad Pro 11นิ้ว2018นะครับราคาอยู่ที่ 13,000 บาท11นิ้ว2020ราคาอยู่ที่ 21,000 บาท11นิ้ว2021นะครับราคาอยู่ที่ 24,000 บาท iPad Pro 12นิ้วปี2018นะครับราคาอยู่ที่ 18,000 บาท iPad Pro 12นิ้วปี2020ราคาอยู่ที่ 23,000 บาท iPad Pro 12นิ้วปี2021นะครับราคาอยู่ที่ 27,000 บาทครับครับตัวนี้นะครับราคาที่ไปดูเทียบมานะครับก็จะมีถูกกว่านี้นะ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทและก็แพงกว่านี้นะครับ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับร้านที่ไปหาและในส่วนของสินค้าที่มีอยู่นะครับบางสินค้าที่บอกราคาไปอาจจะหมดแล้วก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับในส่วนของ iPad ที่เราต้องการใช้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่น iPad รุ่นต่ำสุดนะครับผมก็แนะนำในส่วนของiPad Gen 9ดีกว่านะครับในส่วนนี้นะครับหรือ iPad Air นะฮะเอารุ่นใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นนะครับกำลังออกมานะครับตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับก็อาจจะลดอยู่ที่ 3,000 นะครับมากสุดอาจจะ 6,000 นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับเราใช้โปรโมชั่นต่างๆตรงนั้นนะครับก็ถ้าได้มานะครับก็เทียบเท่า iPad Pro 11นิ้วนะครับปี2021เลยนะครับเป็นอะไรที่ประหยัดนะครับแล้วก็ได้ชิปแรงเลย M1 นะครับหรือใครเอา iPad Pro นะครับ12นิ้วตัวนี้ก็ต้องลองหาดูนะครับราคาก็มีตกเยอะนะครับ 27,000 นะฮะแต่ว่าผมบางร้านเห็นดูอยู่ที่25,900ก็มีนะครับก็ต้องลองดูลองหาหลายๆร้านดูนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า